ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าสดใสของวันที่14นะครับธันวาคมสองห้าหวันนี้นะครับอาจารย์โน่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดอยู่ที่ <c oughs> อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองขายนะครับที่เห็นนี้ก็เป็นฝั่งสปปลาวนะครับกำแพงอ่นครเวียงจันทรน์นะครับนี่นะฮะตอนนี้ช่วงอากาศยามเช้านะครับก็มีหมอกนิดๆน,นะครับ แต่ว่าพอดีคุยกับคุณหมอว่าน่าจะอคุณหมอที่อยู่ข้างบ้านเขาบอกว่าน่าจะเป็นฝุ่นฝุ่น2.5แต่อก็ดูดีนะฮะแต่ว่าอที่นี่น่าอยู่มากครับเป็นเมืองน่าอยู่นะครับแถวแถวเชียงคานเมืองเลยปากชมสียมงใหม่ท่าบอน้องคายสังคมเนี่ยครับนีครับบรรยากาศโดยรวมดูดีครับมามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เปิดตัวสาขาสองนะครับสาขาสอง คาเฟ่บ้านดนตรีสีเชียงใหม่นะครับผมตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องอ,อุปกรณ์เครื่องดนตรีพวกกีตาร์เบสพิณพวกนี้นะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เน้นไปเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับอตอนนี้ร้านก็เพิ่งทําเสร็จมานะครับก็ยังไม่ได้เข้าล่องเข้าลอยยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพืครับ ก็ยังอยู่ในระหว่างการจัดอยู่นะครับนี่ก็บรรยากาศในร้านนะครับใครที่อยู่แถวอำเภอสีชงใหม่ท่าบ,บอ่อสังคมปากชมเมืองเลยนะครับแล้วก็แถวหนองคายอุดรขอนแก่นนะครับแวะมาได้นะครับร้านสาขาสองของบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชื่อคาเฟ่บ้านดนตรีสีเชียงใหม่นะครับก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับก็มีอุปรกรณ์ เครื่องดนตรีนะครับแล้วก็กีตาร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีกองนะครับผัดไปตรงนู้นก็จะเป็นมุมการเรียนการสอนนะฮะส่วนมากเราจะเน้นสอนนะครับมีคุณครูสุประชัยนะครับหรือครูเสบนะครับเป็นผู้ดูแลให้นะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นคนมาสอนพวกเปียโนนะครับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กีตาร์นะครับเดี๋ยวยังติดตกแต่งอะไรหลายอย่างนะครับ บรรยากาศก็จะแบบชิวๆนะครับผมอ่าแล้วก็เราก็แน่นอนครับเรามีบริการส่งของทั่วไทยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งของกับทางบ้านดนตรีนะครับอ่าศีเชียงใหม่หรือบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีเราก็จะมีบริการคอยขนส่งให้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็จะ มีบริการขนส่งรวมไว้เลยนะครับทั้งสองสาขาเลยนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าสั่งของกับอาจารย์โน่ทำไมไม่ได้ไวจังแน่นอนครับก็คือเราเตรียมพร้อมไว้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะเราผูกกับเจนที่เราผูกกับแฟตเราผูกกับเอ่อคอรี่นะครับเราผูกกับไพรเซนีนะครับนะครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ทยอยนะครับทยอยกําลังจะสั่งมาเดี๋ยวคาดว่าเอ่อก็ใช้เวลาไม่นานก็ได้ของเต็มนะครับเพราะฉะนั้น ใครอยากจะมาสัมผัสเครื่องดนตรีมาที่นี่นะครับบ้านดนตรีสีเชียงใหม่นะครับผมนะฮโทรมาหาผมได้เลยนะครับ065-112-5849-0814774275นะครับโทรมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะลันมาได้วันสองวันเองนะครับผมก็เพิ่งจะเข้าที่เข้าทางเข้าล่องเข้าลอยนะครับผม บรรยากาศดีครับที่นี่นะครับใครอยากจะมารับเครื่องเองก็มาหรือใครต้องการให้เราส่งให้ก็มานะครับอาจารย์โน่ก็จะอยู่ที่นี่นะครับเพื่อรันง,งานั้นมันเข้าร่องเข้ารอยก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ10วันนะครับก็จะกลับไปที่ภาคใต้เหมือนเดิมนะครับส่วนสาขานี้ก็ท่านจะได้พบกับนี่ครับอาจารย์สุภชัยนะครับหรือครูแสบนะครับจะเป็นคนคอยประสานงานแล้วก็ดูแล จัดส่งของอะไรต่างๆให้นะครับผมนะครับช่วงนี้ใครสั่งของอะไรก็สั่งได้เลยนะครับมีพร้อมบริการส่งกันแล้วนะครับทั้ง2สาขาสาขาโน้นก็ภรรยาผมอยู่เฝ้าดูแลให้นะครับผมก็จะเอาอะไรก็ทําได้หมดนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีส่งของเรื่อยๆครับไม่ได้แผ่วไปไหนนะครับนะฮะจะเป็นพวกกระเป๋าก็ดีคีย์บอร์ดก็ดีนะครับวันนี้ก็เข้ามาเมื่อวานเข้ามา2ตัวใช่ไหมฮะ PSR750 นะครับ2ตัวแล้วก็ อันนั้นก็คล็อค PA 900นะครับอันนี้ก็ Casio แต่เอ่อ WK 8000นะครับ,อนน io, the, uh, 000, รบเอาไว้สอนนักเรียนนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะรับไปดูแลก็ได้นะครับได้นะครับครับมาได้เลยนะครับเทศบาลซอย26อ่าอํเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับโทรมาก่อนได้ครับ065 1125849 0814774275นะครับเราจะคอยรับใช้ลรบ,บริการครับสำหรับคลิปเปิดตัวบ้านดนตรีเสียงใหม่สาขา2ของบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีปากพนังนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ